ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider ครับช่วงนี้เป็นช่วงที่2แล้วนะครับแน่นอนครับเราจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์แล้วก็การอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับแน่นอนพบกับเราเป็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนิตยสาร Rider Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาเราเปิดรับสายนะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตอนนี้คำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณอีกหนึ่งผู้สนับสนุนใจดีที่ไม่ขอบคุณไม่ได้อะไรกับร้านนี้ครับ ดีเจริญยนต์ครับต้องบอกเป็นร้านจะซื้อจะขายขยับซีซีเปลี่ยนแนวได้หมดกับร้านนี้ครับดีเจริญยนต์นะครับคนสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.dbigbike.com ที่หรือว่าโทรไปที่099-004-0070หรือว่า Facebook เนี่ยก็คือดีเจริญยนต์ภาษาไทยนี่แหละครับก็จะมีอัปเดตรถที่เข้าใหม่นะครับ ทุกวันแล้วก็มีตารางลิสต์การผ่อนดอกเบี้ยเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่รวมทั้งสามารถโทรเข้าไปพูดคุยกับทางเจ้าของร้านได้แล้วก็บอกว่ามาจาก Speed Rider นี่ก็จะมีส่วนลดพิเศษนะครับสามารถพูดคุยกันได้นะครับที่บอกรถที่นี่ครับคุณภาพนะเขาไม่มีรถอุบัติเหตุเพราะว่าเขาแต่เขาเริ่มตั้งแต่แรกเราเคยไปคุยเขามาเขาบอกเขาไม่ซื้อเข้าไม่ซื้อจริงๆอ่ะเพราะนั้นก็จบรถที่ร้านเขาจะไม่มีรถที่มีอุบัติเหตุเขากลัวปัญหาแบบไม่จบไงซื้อไปแล้วกลับซื้อไปแล้วกลับแล้วเถียงกันมาเถียงกันมาแล้วก็ที่นี่สามารถเซอร์วิสบริการหลังการขายได้ด้วยนะครับนะครับโดยเฉพาะสายดูคติเนี่ยเขามีเครื่องอ่านโค้ดลบโค้ดทุกอย่างเหมือนพร้อมทั้งบริการสามารถดูแลต่อเนื่องได้เลยเรียกว่าไม่ต้องเข้าศูนย์เลยครับหรือหมดวารันตีศูนย์ก็สามารถเข้ามาเซอร์วิสที่ดีเจริญยนต์ได้เลยนะครับบริการส่งรถได้ด้วยอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งถึงที่หรือซื้อรถจะขายเนี่ยนะแค่โทรบอกจะมีเจ้าหน้าที่ไปมีเจ้าหน้าที่วิ่งไปดูถ้าจบก็เดี๋ยวจ่ายตังค์แล้วก็ขนรถกลับมาเลยนี่นะครับกับร้านนี้ดีเจริญยนต์มาในเบรกนี้ก็บอกแล้วเมื่อกี้อย่างที่บอกก็คือเงื่อนไขของเราอย่าลืม2เงื่อนไขบัตรเวอร์ซูเปอร์ไบค์นะครับแกนสแตนโทรเข้ามาพูดคุยกับเรานิดนึงมีคำถามเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราแจกบัตรให้ใช่นะครับส่วนบัตรไซส์สแตนก็ SMS เข้ามาปกตินะครับแล้วก็ตอบคำถามแล้วว่าอยากไปดูเวอร์ซูเปอร์ไบค์อยากไปกับใครอะไรประมาณนี้วงเล็บต่อท้ายว่า WSBK ถูกต้องมาในช่วงนี้ช่วงรอสายอยู่แล้วก็มาดูเรื่องราวของ SMS กันฮะอ่ะก่อนไปนั้นพี่เอฟพี่ยังไม่มาใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูนี่ก่อนกิจกรรมที่เราจัดขึ้นที่เราร่วมกับบขสอันนี้ไม่ได้เลยนะครับบอกว่าเป็นไหว้พระมาบอกบุญกันมาบอกกันเอาบุญมาฝากนะครับก็ต้องบอกกันว่านะครับเราจัดร่วมกับบขสครับเป็นทำบุญ9วัดนี่นะครับเอาบุญมาฝากนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรถ VIP ปรับอากาศรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นใหม่ของบขสจะได้ไปดูว่ารถรุ่นใหม่บขสเป็นยังไงน่านั่งขนาดไหนนะครับก็จะบอกว่ากิจกรรมนี้เราจะจัดขึ้นในวันที่นะครับ18มีนาคมนะครับ2560นี้นะครับโดยรับสมัครจำนวน120ท่านนะครับเราจะบอกเลยว่าเราก็จะออกสตาร์ทแต่ที่นี่แหละที่สตูดิโอที่แหละครับก็จะมีรถก็เอารถมาจอดได้มีที่จอดให้มีที่จอดให้เรียบร้อยที่สเปเชียลแนลเนี่ยที่ทาวินทาวน์เนี่ยครับค่าสมัครเพียงละท่านละ999บาทเท่านั้นเองพร้อมอาหารเช้ากลางวันเย็นเลยดีกว่าดูแลคุณผู้ชมอย่างดีร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวานตอนกลางวันตอนเย็นก็เป็นอะไรนะร้านเรือนไทยกุ้งเผาเรือนไทยกุ้งเผามีอาหารให้1เซตให้กินจนอิ่มอ่ะส่วนใครอยากกินกุ้งเพิ่มเติมเป็นกุ้งบิ๊กไซส์นะย้ำว่าบิ๊กไซส์นะไซส์ใหญ่นะเขาจัดราคาพิเศษมาให้เพียงตัวละ500แต่ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้านะมากกุ้งเผาแบบตัวแบบเท่าแขนใหญ่ๆเลยอ่ะสามตัวโล2ตัวโลใช้เท่าขวดอ่ะนะครับต้องบอกว่าจุใจจุใจมากเลยนะครับก็ต้องรวมทั้งวัดใหญ่ทั้งหมดนะครับ9วัดที่เราจะเดินทางไปอาทิเช่นวัดพนัญเชิงวรวิหารนะครับวัดใหญ่ชัยมงคลวัดมหาธาตุนะครับวัดสุวรรณดารารามราชวิหารนะครับแล้วก็วัดพระศรีสันเพชรวัดหน้าพระเมรุนะครับวัดโลกายะสุธารามนะครับวัดพุทธไทยสวรรค์วัดชัยวัฒนารามนะครับถ้ามีเวลาเหลือเราอาจจะไปวัดที่10นะครับคือวัดท่ากระร้องก็อยู่ที่ว่าถ้าเวลาเราเหลือมากถ้าเวลาพอใช่แล้วก็ระหว่างที่เดินทางไปนะครับแน่นอนว่าแต่ละวัดก็จะมีกิจกรรมในการไหว้เขาจะมีอะไรต่างๆไม่เหมือนกันจริงๆเรามีมะกุเทศอยู่รถที่จะอธิบายเล่าเรื่องราวต่างๆประวัติความเป็นมาของวัดแต่ละวัดครับวิธีการไหว้ของแต่ละวัดนี่ไม่เหมือนกันอาจจะต้องเริ่มที่นี่ก่อนเราไปจบด้วยที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะจะต้องจุดธูปกี่ดอกต้องไหว้อะไรบ้างครับ
จะบนเรื่องอะไรขอเรื่องอะไรจากวัดมันมีเขามีทริคอยู่คือถ้าไปเองเนี่ยเราอาจจะไม่ทราบเรื่องพวกนี้เพราะนั้นเรามีคนที่รู้เรื่องพวกนี้ประจำอยู่บนรถที่ไปด้วยเขาจะเล่าเรื่องราวระหว่างทางก็เราได้ทราบถึงประวัติของวัดต่างๆเรียกว่าวันนี้ทริปนี้ต้องบอกว่าเป็นทำบุญ9วัดที่บอกอิ่มทั้งบุญแล้วก็อิ่มทั้งท้องด้วยนะครับรีบสมัครเข้ามารับจำนวนจำกัดตอนนี้ก็ไปกว่าครึ่งแล้วกว่าครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็รีบตัดสินใจเข้ามาราคานี้ไปเองก็ทำไม่ได้เดี๋ยวนี้ค่าน้ำมันอย่างเดียวก็จบแล้วค่าน้ำมันอย่างเดียวก็หมดนี่ครั้งนี้กินกันกินด้วยร้านอาหารริมแม่น้ำใช่ไปอยุธยาแล้วถ้าไม่กินก๋วยเตี๋ยวเรือก็ผิดนี่ก๋วยเตี๋ยวผักหวานอย่าลืมอีกเราแวะช้อปปิ้งด้วยโรตีบางหมัดด้วยโรตีสายไหมนี่คือของที่เป็นกิมมิคที่แบบถ้าไปอยุธยาเราไม่ได้ทำ3สิ่งนี้ไปไม่ถึงไม่ถึงอ่ะก็เรียกว่าจัดให้สำหรับแฟนๆรายการก็อยากเชิญไปแหละสปีดไรสปีดไรเดอร์รวมทั้งสปีดชาแนลทั้งหมดใครที่เป็นปีชงต่างๆใครที่แบบว่าอยากจะไปเสริมดวงหรืออย่างที่บางบอกใครอยากไปบนอะไรนะครับแต่ละวัดก็จะมีการแก้บนที่ไม่เหมือนกันบางวัดก็เป็นเนื้อวัดก็เป็นหมูเป็นไก่ไข่มีวิธีอ่ะเดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะจัดการให้อย่างเรียบร้อยเลยนะครับเชิญได้เชิญการเรียนเชิญแล้วก็พอไปพร้อมกับพวกเรานะพิธีกรในช่องก็จะไปกันด้วยรวมทั้งมีดาราเซเลบไปด้วยก็เดี๋ยวได้เอามีเซอร์ไพรส์ให้เจอกันกับเราดาราถ่ายรูปคุยกันมาช่วงนี้มาดูเรื่องราวของ SMS กันฮะโอ้โหนี่เปรียบเทียบอะไรฮะเปรียบเทียบการฟิลาโดกับดรีมครับโดยงบไม่เกี่ยวโอ้โหฟิลการฟิลาโดมันเป็นรถออโตเมติกสไตล์แบบคลาสสิกย้อนยุคนิดๆนะครับก็ดรีมมันรถมีเกียร์ดรีมรถมีเกียร์พี่จะใช้อะไรเป็นดรีมตัวใหม่ที่เป็นอะไรนะดรีมซุปเปอร์คัพเหรอซุปเปอร์คัพก็มีเกียร์เหมือนเดิมก็มีเกียร์เหมือนเดิมพี่จะไปใช้ทำอะไรครับหน้าที่การงานอะไรใช้งานจะไปขับเล่นหรือจะไปขับส่งของหรือจะขับใช้งานที่เป็นแพสเซนเจอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันตอบโจทย์หลายอย่างท่านในเรื่องของความประหยัดเนี่ยผมบอกเลยว่าดีมกินขาดนะครับในเรื่องของความประหยัดใน Honda Dream นี่1เรื่องของความประหยัด2เรื่องของกำลังแน่นอนกำลังท้องของเพราะมันมีเกียร์รถมีเกียร์ถ้าได้เห็นชัดๆเลยนะเวลาขึ้นเขาขึ้นใครอยู่ต่างจังหวัดนี่ที่เชียงใหม่ยิ่งรู้เลยไปดูได้เลยดันเนินเนี่ยคือโอ้ขึ้นดอยสุเทพนี่เอ่ยดีมทั้งนั้นถ้ารถอื่นนี่ขึ้นไม่ไหวเลยเกียร์ล้วนๆใช่ครับอยู่ที่ความต้องการที่อยู่ที่ใช้งานใช่แล้วรถเป็นคนสไตล์เลยดีมนี่มันแบบรถหน้าตาแบบรถตะก้าง่อยๆแต่ว่าแกรนฟิลาโน่นี่มันหรูหราดูสไตล์แบบเอาว่าเวสป้าว่าไอ้เรื่องราคาไม่เกี่ยงเวสป้าญี่ปุ่นอ่ะแกรนฟิลาโน่นี่นะราคาไม่เกี่ยงจริงๆแต่ว่าต้องตอบโจทย์เองก่อนว่าพี่จะเอาไปใช้แบบไหนเราถึงจะตอบแล้วถ้าแบบใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปขี่แบบหล่อๆแบบอะไรเงี้ยก็แกรนฟิลาโน่ก็ได้แต่ถ้าบอกถ้าไปใช้งานแบบให้มันหนักจริงหรือขี่จังยาวจริงๆเนี่ยความประหยัดมันต้องมาก่อนก็เป็นดีเหมือนเองดูแลรักษาง่ายด้วยใช่นะครับตอบโจทย์เองก่อนนะครับจะผมซื้อเวอร์ซิส650คุณรอก่อนไหมครับกลัวเปลี่ยนโฉมจริงๆแล้วตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเขาเปลี่ยนคัชเชนคัลเลอร์ใหม่เป็นลายทูโทนนะดำเขียวเป็นลายทูโทนลายสวยสีใหม่ว่างั้นเถอะสีใหม่จะถามว่าโฉมเนี้ยประมาณ4ปีแล้วพอ4ปีประมาณ4ปี5ปีมันถึงวาระแล้วเหมือนกันนะก็เรียกว่าเขาเรียกปลายโมเดลแต่อย่างที่เราเคยพูดกันไปว่าเวอร์การที่เปิดตัวรถของคาวาซากิส่วนมากอ่ะมันจะมีจากเมืองนอกออกมาก่อนแต่ส่วนใหญ่นะครับบ้านเราจะรับมาอีกทีนึงล่าสุดที่อินเตอร์มอดหรือว่าอิกมาที่อิตาลีเปิดมาคาวาซากิไม่มีตัวนี้ มีการเปลี่ยน ก็เลยยังไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนไหมแต่สีเพิ่งจะเชนไปเมื่อล่าสุดในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเอ้ยบอกที่ครับบางกอกมอเตอร์โชว์ไม่ใช่บางกอกโอ้บางกอกไบเฟสบางกอกไบเฟสที่เซนทรัลเวิร์เพิ่งจะเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนสีสันไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าน่าจะยังไม่เปลี่ยนยังไม่มายังโทรใหม่เพิ่งจะเช็ดสีไปก็รอสีนี้อาจจะมีสิ้นปีอ่ะสิ้นปีจะได้เปลี่ยนในงานไม่ว่าจะเป็น Big Motor Sale Expo หรือบางกอกไบเฟสต่างๆมอเตอร์โชว์เนี่ยยังไม่เห็นตัวใหม่เชื่อว่ายังไม่มีข่าวเลยยังไม่มีข่าวมีแต่ให้ดูเรื่องของสีใหม่ของ Versys 650นั่นเองนะครับอ่ะมาสายเข้ามาครับสวัสดีครับคุณกิตครับผมว่าไงครับจะสอบถามเรื่องรถหน่อยครับว่าไงครับว่าไม่ได้ครับHonda Sonic ครับครับคือรถถ้าสมมติเราเข้าเกียร์แล้วเรากำขามีล้อมันต้องหมุนได้ใช่ไหมพี่เข้าเกียร์แล้วกำขาหมุนไม่ได้ตั้งล้อต้องหมุนได้ใช่ไหมครับล้อหลังอ่ะใช่มันจะหมุนช้าๆตึก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 หมุนฟรีเหมือนเราไม่ได้เข้าเกียร์ใช่มันจะค่อยๆไปเพราะเครื่องยนต์มันเดินอยู่ล้อมันจะหมุนมันไม่รับปั่นหมุนฟรีได้ไม่ใช่ครับไม่ได้ติดเครื่องครับไม่ได้ติดเครื่องใส่คัทใส่เข้าเกียร์เข้าเกียร์แต่เรากำขาไว้ครับพี่ล้อมันต้องหมุนเหมือนเราไม่ได้เข้าเกียร์ใช่ไหมพี่ถูกต้องครับแล้วถ้ากรณีแล้วถ้ากรณีที่ว่ามันหมุนแล้วฝืดอะพี่มันเป็นเพราะอะไรพี่หมุนแล้วฝืดหมายความว่าติดขัดใช่ไหมครับผมน่าจะเป็นที่
ผ้าคัดผมเปลี่ยนยกชุดมาหมดแล้วพี่ไม่หายบูทตัวกลางบูทตัวกลางตัวกดในตัวกดนอกผ้าคัด5แผ่นแผ่นเพจแผ่นเพจ4แผ่นไม่หายหมดแล้วไม่หายอ่ะไม่หายถ้าระบบดีนะคัดกับเกียร์มันไม่น่าจะมันไปไม่ได้หรอถ้าเข้าเกียร์แล้วบีบคัดไว้เนี่ยอย่าเอาง่ายๆสมมติเราขี่รถไปเอาติดเครื่องอ่ะแล้วตอนติดเครื่องอ่ะถ้าเราบีบคัดรถไหลปกติป่ะล่ะไม่ไหลครับนิ่งโอ้เอ้ยไม่ใช่ถ้าขี่หรือยังไงพี่หรือจอดตอนขี่อ่ะก็ขี่ปกติครับปกติอ๋อปกติแต่ตอนยกเว้นตอนจอดเท่านั้นเองตอนจอดครับผมตอนจอดเวลาเราดับเครื่องเนี่ยไม่สตาร์ทเครื่องแล้วใส่เกียร์ไว้แล้วกำคัดแล้วจะหมุนล้อดูแต่ล้อไม่ไปครับผมแต่ล้อไม่ไปล้อหมุนฝืดครับแต่จริงมันต้องอิสระเหมือนเราไม่ได้เข้าเกียร์ใช่ไหมล่ะพี่ใช่มันแต่จริงมันจะมีหน่วงนิดนึงนะไอ้หน่วงก็ใช่แต่ถ้ามันขัดเลยแสดงว่าชุดคัดก็เปลี่ยนแล้วตัวเปลี่ยนยกเลยฝั่งนั้นผมเปลี่ยนยกหมดเลยตัวในตัวนอกเบิกศูนย์หมดอ่ะโอ้โหตัวกดตัวในตัวนอกบูทตัวกลางแผ่นเพจแผ่นคาร์ดก็ยกหมดแล้วแหละชามเดิมใช่ไหมครับชามเดิมครับชามเดิมชามเดิมจริงชามมันก็ไม่เกี่ยวหรอกจริงอยู่ที่การปรับตั้งหรือเปล่ามันคัดมันไม่จากหรือเปล่าบูเขาเปลี่ยนชุดยกชุดมาเลยมันน่าจะเป็นที่ส่วนอื่นแต่ติดเครื่องวิ่งคาร์ดจับอะไรกำลังดีหมดทุกอย่างพี่ไม่มีหน่วงไม่มีดึงอ๋อเป็นที่เฉพาะตอนจอดเฉยหรือมันเกี่ยวกับอันเกี่ยวด้วยกำลังเครื่องได้ไหมพี่ถ้าพูดถึงรถไม่ได้ติดเครื่องนะไม่ติดเครื่องไม่เกี่ยวกับกำลังครับมันล้อมันต้องหมุนฟรีอิสระเลยใช่มันต้องหมุนฟรีอิสระใช่ไหมล่ะพี่ใช่แต่มันแต่นี้มันไม่อิสระผมว่าลองไปให้ร้านที่ทำคัดลองตรวจเช็คอีกทีว่าเนี่ยทำไมมันก็เนี่ยผมก็ทำมาเนี่ยไปให้ร้านทำมาพี่เขาบอกว่าเป็นนี่ผมก็ไปเบิกศูนย์อะไรมาหมดทุกชุดเลยทุกตัวแล้วเช็คอีกรอบอันนี้เขาไปร้านหรือเข้าศูนย์เขาเนี่ยที่ไปร้านมาร้านที่ร้านนะอ๋อไปร้านเข้าศูนย์ดีกว่าถ้างั้นน่ะเพราะบางทีมันอาจจะไม่ให้ที่ระบบคัดก็ได้เบรกติดป่ะเบรกไม่ติดใช่ไหมเบรกหลังเหรอครับครับเบรกหลังผมเป็นดำแล้วพี่อ๋อรถโหนี่รถใส่แว่นรถดำแต่ยังติดอยู่ใช่ไหมครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอรับข้อมูลอย่างนี้เดี๋ยวผมไปศึกษาอีกทีนึงก่อนเพราะบางทีอาจจะเลือกคัดคืออะไรแต่ตอนแรกผมไปทำเขาบอกว่าให้เปลี่ยนในนี่ตัวกันในตัวกันนอกเพราะถอดออกมามันสึกใช่ไหมพี่อันนั้นมีส่วนครับแต่เปลี่ยนแล้วเนี่ยผมก็เปลี่ยนยกชุดใช่ผมแผ่นเพจ4แผ่นคาร์ดอีก5ใช่บูทตกกลางด้วยคือผมเปลี่ยนหมดเลยอ่ะมีแต่ชามที่เป็นชามเดิมเท่านั้นมีแค่เป็นแค่ตัวชามคาร์ดที่เป็นชามเดิมนี่เป็นมานานยังครับเป็นมานานเพิ่งเป็นได้ครั้งหนึ่งเหรอพี่เพราะมันตอนวิ่งตอนแรกที่ผมหมุนมันก็ไม่เป็นอ่ะพี่แล้วมันเพิ่งมาเป็นเขาก็ว่าเหมือนในนี่มันเหมือนอาการตอนแรกเหมือนกับมันที่ว่าพี่ว่าเหมือนช้างมันค้านมันจากช้าพี่ใช่ใช่ก็เลยเปลี่ยนถึงลองไปเช็คเรื่องของลองไปเช็คถึงบูทลูกปืนล้อหลังดูบ้างเดี๋ยวเผื่อมันจะมีการแตกหรือการขัดอะไรพวกนี้ไม่ใช่ครับแต่ถ้าหมุนตอนไม่เข้าเกียร์หมุนได้ฟรีสลับปกติเลยพี่ผมลองไปแล้วผมก็คิดอย่างนั้นแหละว่ามันจะเป็นที่ล้อหลังครับไอ้จริงๆแล้วผมก็ไม่เคยลองเหมือนกันนะ เคยลองแต่ตอนสตาร์ทบีบคัตแล้วล้อหมุนได้ไหมแต่ตอนไม่ติดเครื่องนี่ก็ไม่เคยลองเหมือนกันว่าอาการมันติดเยอะไหมหรือว่ามันกระตึกกระตึกเฉยอ่ะมันหมุนมันหน่วงเฉยพี่มันไม่กระตึกกระตึกอ่ะมันหน่วงเฉยมันไม่ติดหลังมันหน่วงเลยนะครับน่าจะปกตินะเพราะว่าเราเข้าเกียร์อยู่แต่ถ้ามันแบบตักแต่เรากำคัตปกติมันต้องไม่เป็นใช่ไหมพี่มันต้องหน่วงนิดเล็กมันต้องหน่วงนิดเล็กคัตตัวคัทมันยังจับอยู่เนี่ยแต่ไม่ใช่ถึงขนาดแบบฝืดหมุนไม่ไปนะถ้ามันหมุนแล้วนี่มันหมุนไปครับหมุนไปถ้าอย่างนั้นปกติแต่มันจะไม่ลื่นฟิ้วเลยมันจะไม่ได้ลื่นใช่เพราะว่าคัทมันยังจับทำงานอยู่เพราะเกียร์มันเข้าอยู่แต่ถ้าแบบว่ากำแล้วแบบถุกเงี้ยอันนี้มีปัญหาแน่แต่ตอนที่ก่อนที่ผมจะเปลี่ยนอ่ะมันหมุนอิสระกว่านี้พี่ใช่ป่ะมันหมุนอิสระกว่าแต่ว่าอันนั้นคือเวลาขี่รถมันลาช้าแบบพี่มันลาช้าแต่พอเปลี่ยนมามันหายสปริงคัทเปลี่ยนเปล่าเปลี่ยนครบหมดครับหมดครับเปลี่ยนสปริงโมหรือว่าสปริงเดิมอ่ะสปริงโม2ตัวสปริงเดิม2ตัวเราเข้าไปเช็คอีกทีดีกว่าเดี๋ยวถามพี่อ้นให้เพราะว่าการนี้ไม่เคยลองพูดตรงเดี๋ยวเช็คให้ไม่เป็นครับเดี๋ยวฝากเดี๋ยวต่อไว้ในรายการขอเบอร์ไว้ด้วยเดี๋ยวผมติดต่ออีกทีนึงนะครับครับผมโอเคครับผมครับขอบคุณครับคุณกิตครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาเป็นอาการที่มันเราไม่เคยลองอ่ะไม่บางทีมันหายากพี่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยบอกเลยว่าบางทีมันอาจจะเป็นระบบอื่นก็ได้หูคุณเล่นยกชุดคัดใหม่แล้วยังเป็นอยู่เนี่ยแต่ถามว่าถ้ามันหมุนมันหน่วงธรรมดาเนี่ยมันจะไม่ฟิลอยู่แล้ว
กำคาร์ดเนี่ยมันไม่ได้ลื่นเหมือนตอนเกียร์ว่างนะครับแต่ถ้ามันติดตึกตึกเพราะมันตึกอย่างเงี้ยอันนี้มีปัญหาแล้วนะครับแต่เขาบอกเขาเปลี่ยนชุดคาร์ดมาแล้วต้องลองไปดูว่าคาร์ดที่มันเปลี่ยนมาแล้วมันมีร้านนอกอ่ะเราพูดยากเข้าศูนย์ไปลองให้มันเช็คที่ศูนย์ดีกว่าอ่ะมาดูเอสเอ็มเอสเขาบอกอะไรฮะซื้อรถมาซื้อรถมาครับแต่ไบโอนลอยหมดอายุทำไงก็จบเลยก็โอนไม่ได้เลยต้องไปตามเจ้าของเก่าเลยถูกต้องเซ็นใหม่อะไรใหม่หมดเลยมันจริงๆมันอายุมันอยู่ที่ใบประชาชนถ้าบัตรประชาชนหมดอายุเนี่ยจบเลยแล้วก็ใบโอนลอยใบโอนลอยไม่มีวันหมดอายุเนี่ยมันมีแค่เซ็นชื่อมาถ้าเขาส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ลงวันที่อะไรกันอ๋อแต่ส่วนมากถ้าถ้าจะมีปัญหาก็คือถ้าจะมีปัญหาคือไอ้บัตรประชาชนบัตรประชาชนของเจ้าของเก่าก็ต้องไปตามเจ้าของเก่าให้เจอแล้วก็ให้ก็ช่วยเซ็นให้ใหม่เซ็นใหม่ทำเอกสารใหม่ได้เลยครับหาเจ้าของเก่าให้เจอก็เซ็นเอกสารใหม่ก็มีทางเดียวเลยนะครับไม่งั้นโอนไม่ได้นะใช่ไม่งั้นก็มีอีกอันนึงแบบว่าเราก็ไม่แนะนำเขาอันนั้นไม่ถูกต้องเขาไม่ถูกต้องพวกโอนเนี่ย ก็ไปปิดอะไรแก้ก็แบบประชาชนอะไรเงี้ยแต่มันไม่ถูกต้องนะครับนะอ่ะช่วยแนะนำหน่อยครับท่อกรองกล่องใส่แฟตบอยนะครับปี12ปี12อ๋อฮาร์เลย์อ่ะครับฮาร์เลย์ท่อกรองกล่องก็สกิมสกิมมิ่งได้หมดนะจริงๆแล้วอ่ะตามที่ชอบเลยที่พี่พร้อมใจเลยสกิมมิ่งก็เป็นสกิมมิ่งเป็นตัวกล่องเลสไฮเลสสกิมมิ่งซูเปอร์เลสซูเปอร์เลสนะครับท่อกรองกล่องเดี๋ยวนี้ก็มีหลายยี่ห้อแมนไฮก็เอาจริงๆแล้วก็จัดเป็นชุดเลยก็ได้ถ้าเป็นแมนไฮเซ็ตมาเลยเซ็ตมาเลยใช่แล้วแต่เลยครับเอาที่ชอบเพราะคนแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันท่อแต่ละรุ่นเสียงมันจะออกต่างกันบางคนชอบทุ้มบางคนชอบดังแผดดังรอบต้นรอบปลายแล้วแต่ละยี่ห้อเนี่ยอย่างแมนไฮอย่างเงี้ยมันก็มีหลายทรงอีกนะใช่จะใส่ทรงไหนทรงสั้นทรงยาวเซ็นบอยคันนี้ไม่รู้ว่าแต่งแนวไหนไงก็จะเป็นโครมหรือเป็นดำใช่แล้วแต่เลยส่วนกองอากาศนี่ก็มีจริงเริ่มตั้งแต่สเตจแรกก็จะเป็นแค่ตัวไส้ในใช้ฝากองเดิมนะครับใช่ก็เลยสเตจ1ก็คือมันจะหนุนตัวกองจะออกมาตัวฐานตัวกองมันจะออกมาเยอะทำให้รับอากาศดีขึ้นครับแล้วก็หรือว่าก็เปลี่ยนไส้ในตัวในบางคนก็เปลี่ยนไส้ในเป็นมันโฟลขึ้นหน่อยเป็นเคนเอ็นนะครับหรือเป็นสเตจต่อไปก็เป็นกองเปลือยเลยกองเปลือยก็ต้องเลือกให้ดีเพราะตอนนี้ก็บอกตรงว่าของปลอมเยอะ ของจีนของไต้หวันเนี่ยเยอะเหลือเกินนะครับหลายยี่ห้อเลยเกินนะก็เอาเลือกเอายี่ห้อที่มันราคาสมเป็นสมผลแล้วก็ดูตัววัสดุให้ดีตัวกรองเนี่ยสำคัญถ้าเป็นกรองกระดาษมันจะถอดล้างทำความสะอาดไม่ได้เพราะเสียแล้วตันปุ๊บต้องทิ้งเลยต้องไปเสียตังค์ใหม่แล้วมันแพงนะกองชุดหนึ่งกองฮาร์เลย์ไม่รู้ทำไมไม่รู้แพงยิ่งกว่ากองรถยนต์อีกลูก 5-6,000 นะไอ้ฐานกองสเตจหนึ่งที่บอกเนี่ยแล้วก็กล่องก็หมื่นกว่าบาทท่อก็แล้วแต่ชอบเลยจะสั้นจะยาวจะเอาดังแค่ไหนผมบอกไม่ได้จริงๆอ่ะมันมีเอาที่ชอบดีกว่าที่ชอบต้องไปค่อยๆหาข้อมูลใช่อย่างเช่นไปเจอรถรุ่นเดียวกันแล้วก็เขาใส่ท่อนี้แล้วเอาเป็นข้อมูลไว้เดี๋ยวนี้เข้าไปในเว็บนะครับจะมีเรื่องของวิดีโอคลิปที่เป็นเสียงท่อก็สามารถประเมินได้ว่าอยากได้เสียงแบบไหนท่อรุ่นนี้มันดังประมาณนี้ท่อรุ่นนี้ดังประมาณนี้ครับนะครับก็จัดไปอ่ะมีสายเข้ามาคุณสุพนัทครับครับว่าไงครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอยากได้บัตรไปดูเวอร์กิ้งโอเคโอเคจัดตรงๆนี้อยู่ไหนครับราชบุรีครับราชบุรีราชบุรีเอาบัตรแกนสแตนไปเลยดีกว่าโทรเข้ามาให้แกนสแตนอืมโทรเราตามเงื่อนไขเราบัตรแกนสแตน2วันไปกับครอบครัวครับไปได้ครับไปกี่คนเนี่ย3คนครับเอาสิยุ่งแล้วอีกคนเป็นเด็กหรือเปล่าฮัลโหลคนครับ3คนนี่คือพ่อแม่ลูกหรือเปล่าหรือว่าไงใช่ครับพ่อแม่ลูกครับแล้วลูกอายุเท่าไหร่อ่ะลูกก็ไอ้หลานครับหลาน10ขวบครับสิบกว่าขวบนี่ผมไม่แน่ใจโดนเก็บบัตรหรือยังความเก็บตามความสูงป่ะเก็บตัวสูงครับอ๋อตัวสูงด้วยคืออย่างงี้พี่ผมจะแจกท่านหนึ่งสองใบอ่ะพี่ไปสามคนจะลำบากไหมเนี่ยเอางี้อนุโลมไปถ้าไม่นั่นก็ชวนเพื่อนผมใบคนก็ได้ครับไม่เป็นไรชวนไปคนอนุโลมไปเถอะอ๋อให้แจกสี่ใบเลยเหรอเออไม่เดี๋ยวไม่ใช่เราให้ไปสามใบให้พี่ก็ไปเถอะไม่เป็นไรสามใบได้จัดให้ไปพี่ถามว่าอะไรพี่เคยดูเวอร์ซูไบค์มั้ยเคยดูป่ะเคยดูครับเคยดูตามกันพี่ก็ต้องรู้จักใช่มั้ยผมถามง่ายๆเลยว่าปีที่แล้วใครได้แชมป์ทอมไซครับนี่ทอมไซปีที่แล้วใช่เหรอเอาอีกทีพี่ให้อีกทีมเดียวกันคู่หูเดียวกับคู่หูกันใครเกือบละโจนาธานเลียครับโจนาธานเลีย
อ่ะลุงอารมณ์ให้อยากเราก็อยากแจกกันแหละอยากแจกอยู่แล้วนะครับก็พี่ก็อ่ะผมถือว่าพิเศษละกันนะมีลูกด้วยมีหลานด้วยให้ไป3ใบให้3ใบโอเคครับอย่าเพิ่งวางสายเดี๋ยวให้แต่เงื่อนไขพี่สะดวกมารับที่สตูมั้ยไม่สะดวกครับต้องรับที่สนามดีกว่าครับอ่ะรับที่สนามนะพี่จะไปวันไหนอย่างงั้นเดี๋ยวพี่เพิ่งวางสายทิ้งเบอร์ไว้หลังไมค์เดี๋ยวคุยกับทีมงานเราติดต่อดูให้ว่าจะทำยังไงดีจะได้รับบัตรกันอย่างสะดวกนะครับโอเคดีใจด้วยครับกับพี่สุพนัทด้วยที่รับบัตรแกสแตนไปพี่รีบไปจองที่พักก่อนแล้วผมว่าที่พักมันเต็มเกือบหมดแล้วนะตอนนี้นะเพราะบัตรมันดูได้2ใบดูได้2วันเลยนะครับเสาร์อาทิตย์โอเคครับขอบคุณมากครับพี่อย่าเพิ่งวางสายนะครับคุยทีมงานหลังไมค์ก่อนโอเคนี่คือหนึ่งผู้โชคดีคนตาขอมา3เราก็ให้มีปัญหาถามง่ายๆเนี่ยถามง่ายอ่ะมาดู SMS กันต่อทรง R3 เหมาะกับผมดีแต่ผมอยากได้4สูบจะเอาเครื่อง R6 เอายังไงมาใส่เหรอจะซื้อ R6 โอ้ยเฟรมมันเอาไม่อยู่ครับไม่ใช่หมายถึงว่าจะซื้อ R6 หรือเปล่าเอาเครื่องมาลงโอ้ยเสียใครก็ทำผมชอบทรงมันแต่ผมอยากได้รถ4สูบคือว่าจะเอาเครื่องของ600เนี่ยมาใส่มันจะไม่บาลานซ์แล้วมันก็จะทนไม่ได้ครับในเรื่องของเรียกว่าแรงบิดแรงกระชากต่างเนี่ยเฟรมที่มันออกแบบมาแค่เครื่องยนต์ขนาดนี้แรงมากแค่นี้เจออาร์ซิกเข้าไปนี่กระชากทีเดียวเฟรมอาจจะเบี้ยวอาจจะคดนะครับมันอันตรายคนไทยทำได้ผมเชื่อระดัดแปลงได้แต่มันไม่ใช่เรื่องอ่ะแล้วไปหาเครื่องก็แพงด้วยไม่ใช่ถูกแล้วเครื่องอาร์ซิกอ่ะแล้วเอารถ R3 ทั้งคันมาลื้อเครื่องออกมันไม่ใช่แล้วผมก็เปลี่ยนไปขี่อาร์ซิกเลยจบเดี๋ยวปี2003-2004ซื้อมาเลยดีกว่าแล้วค่อยมาทำแฟริ่งไปหาร้านที่มันแปลงแฟริ่งให้มันเหมือนตัวใหม่อันนี้ง่ายกว่าไหมครับเสียรถหมดลองดูเราซื้อรถมาคันหนึ่งเนี่ยแล้วไปให้ร้านทำแฟริ่งชุดใหม่พ่อขึ้นมาอะไรขึ้นมาต่างๆเนี่ย มันจะง่ายสักกว่าเราไปเอาทรงอยากได้ทรงอาสาใช่ไหมเอารูปแบบอาสามาเลยให้ร้านทำขึ้นมาปุ๊บซื้ออาหกมาแล้วก็ไปแปลงแฟริ่งเอาที่เราชอบนั่นแหละง่ายกว่าดีกว่าได้สมรรถนะที่ดีด้วยเขาเรียกปรับเข้าหารถไม่ใช่เอารถมาปรับหาเราตายเลยลื้อกันเละเทะเลยนะครับประมาณนั้นนะครับอย่าไปทำเลยนะครับหรือไม่ก็รอตัวใหม่รอ R6 ไว้จบตัวใหม่เขาเห็นบอกว่าราคาอยู่ประมาณ 500,000 กว่ากับ R6 ปี2017ตัวใหม่ล่าสุดเขาบอกว่าหล่อมากนะครับเดี๋ยวก็รอชมแล้วกันในงานมอเตอร์โชว์นี้นะครับแอฟริกาทวินพันกับ GS 1,200 ตัวไหนนั่นเดียวกันครับ GS 1,200 นี่คือ BM BM นั่นแหละนะครับพอไปเทียบอย่างนี้ก็เสร็จเลยนะฮะเพราะในเรื่องของ CC ในเรื่องของชื่อชั้นในเรื่องของแบรนด์ที่มันเป็น BM ดูรูปทรงมันก็สไตล์นี้แหละนะแต่ว่ามันราคาตรงเลยนะราคาก็แอฟริกาทวินนี่พี่ราคาต่างกันครึ่งราคาก็ซื้อได้ต้องซื้อแอฟริกาทวินได้2คันแอฟริกาทวินมันอยู่ 500,000 กว่า 502ใช่ส่วนแอฟริกาทวินเนี่ยมันอยู่ที่หลักถ้าบอกเอาแอฟริกาทวินไปเทียบกับ GS อย่างเงี้ยไอ้เทียบ GS F800 ใช่อย่างเงี้ยยังพอสูสีราคาอยู่ประมาณนั้น CC เหลือมันนิดหน่อยราคาใกล้กันจะถามว่าจะให้เปรียบตัวนี้ผมว่าขยับถ้างบไม่ถึงเป็นใครก็ไป GS 1,200ถ้างบไม่ถึงมีครึ่งๆแบบมีสัก 5-600,000 เนี่ยก็มันต้องตอบโจทย์แอฟริกาทวินอยู่แล้วแต่ถ้าแบบว่าถ้ามีตังค์จะเลือก2ตัวถ้ามีตังค์จริงอ่ะไม่เพื่อมองก็ดันไปเลยไม่เพื่อมองอย่างเงี้ย F800มันครึ่งกลางๆคือ CC มันน้อยไปนิดนึงสำหรับรถ Adventure Touring เนี่ยนะคือถึงพอเอาเข้าจริงๆแล้วผมว่ามันเครื่องมันเล็กไปนิดนึง F800พอแอฟริกาทวินเนี่ยมันมาอยู่ตรงกลางคือมันออกมาเครื่องมันได้ไงมันพันซีซีใช่ปุ๊บซีซีมันได้ขี่สนุกแล้วก็รูปทรงการออกแบบเนี่ยมันเป็นรถแบบคือเอาง่ายใส่ยางหนามนี่มันขี่เป็นเอนดูโร่ได้เลยใช่ใช่ไหมเขาเรียกเอนดูโร่อ่ะใช่เอนดูโร่ไปลุยได้เลยรูปทรงมันเพลียวบางแต่ว่าตัว BM เนี่ยถ้าเป็น GS 1,200เนี่ยรถมันใหญ่เขาคือคิงของแอดเวนเจอร์มันรถใหญ่มันออกสไตล์เป็นทัวริงแอดเวนเจอร์ใช่มันจะให้เอาบอกมาขี่โดดเนินคงไม่มีใครเอามา หรือว่าเข้าป่าก็ไม่ไหวกิ่งไม้เกี่ยวปี๊บล้มคว่ำรถมันกว้างรถสไตล์เพราะฉะนั้นราคาก็คนละราคาแล้วเอาไปมันก็ไปถึง BM GS 1,200ก็ไม่ต้องมองแอฟริกาทวินแล้วก็เหมือนกับนั่นแหละกลับมาดูตัวเองก่อนตอบโจทย์ตัวเองก่อนใช้งานแบบไหนถ้าคุณเป็นคนที่แบบโอ้โหแบบมีทริปออกทุกอาทิตย์เลยแบบเป็นคนที่แบบชอบเรื่องการเดินทางตอบโจทย์ด้วยการลุยด้วยบุกป่าบุกอะไรหรือว่าทางไกลๆในเดินทางเนี่ยผมว่าตัว GS 1,200ตอบโจทย์ GS 1,200เนี่ยมันเป็น
อย่างที่บอกมันเป็นแอดเวนเจอร์ทัวริงใช่เดินทางไกลเข้าป่าได้อะไรได้แหละเข้าป่าแต่ว่าไม่ใช่สายลุยแบบไม่ใช่สายโดดไม่ใช่ไม่ใช่สายโดดไม่ใช่สายลุยนะแต่ถ้าเป็นสายโดดสายลุยแบบมันต้องเหลือลงมาเหลือแค่แอฟริกาทวินเพราะมันเป็นแนวมันออกมากึ่งรถมันตอบโจทย์ตรงนั้นแอนดูโรใช่น่าจะเป็นประมาณนี้มากดูราคาที่มันต่างกันด้วยใช่โอ้โหห้าแสนกว่ากันละคนละซื้อได้2คันนะครับประมาณนั้นนะครับมีสายครับคุณประยุทธ์ครับสวัสดีครับผมเข้าได้ประยุทธ์มาครับสวัสดีครับท่านนายกช่วงคือผมกำลังมองหารถคลาสสิกสักคันนะครับผมตอนนี้คือผมมีรถหลักอยู่แล้วครับคือ BMW นะครับผม SA ที่ผมใช้ปีล่าสุดเนี่ยครับทีนี้มันเถอะทะมันใหญ่มันเหมาะจะเดินทางไกลทีนี้ผมก็เลยดูรถคลาสสิกสักคันวิ่งขี่ที่ไม่ไกลมากนะฮะอย่างเงี้ยครับมองอะไรไว้พี่งบไปพี่มีงบไหมงบเลยครับผมบได้หมดฮะเพียงแค่ผมดูตอนนี้ผมดูรถรองนี่ก็คือ W800 Kawasaki 800นะครับผมกับ3,700 3,800ตัวนั้นกับ T100 นะครับผมบาลานซ์ไทม์อยากได้แบบลักษณะที่ว่าดูแลเองง่ายเพราะว่าผมมีประสบการณ์กับ BM ผมเนี่ยซึ่งมันต้องเข้าศูนย์ตลอดไงถูกต้องบ้านผมศูนย์ไข่เอาวุ่นง่ายจะไปเซอร์วิสทีต้องไปอุดรพี่อยู่ไหนครับเนี่ย300กว่ากิโลครับผมพี่อยู่ไหนครับอยู่ที่นครพนมครับผมนครพนมนครพนมก็จะเอารถแบบดูแลง่ายๆไว้ทรงคลาสสิกดูแลง่ายดูแลอะไรได้เหมือนเมื่อก่อนผมมีฮาร์เลย์ผมก็ดูแลเองนะเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องอะไรเองดูแลอะไรเองใช่แต่ฮาร์เลย์มันไม่มีอะไรอ่ะมันไม่ใช่ฮะเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องแฟมิลี่ชุดเกียร์แค่นั้นแหละครับดูแลง่ายขอมาเจอตัวนี้ใช่โหเหนื่อยครับผมครับมันต้องเข้าศูนย์ตลอดเลยถูกต้องคลาสสิกระบบไฟฟ้ามันเยอะนะครับผมหารถไปขี่เล่นสักคันหนึ่งเขามีระหว่าง W800 กับตัว T100 ราคาก็ W800 มา3กว่า38ส่วนตัว T เนี่ยเอาแบบที่ว่าอย่างที่ใจอ้ําผมดูนี่ศูนย์เขาก็อยู่ขอนแก่นจริงๆแล้วก็ส่วนคาวาส่วนตัวคาวาซากิก็อยู่สกลนคร100กิโลครับที่นี่ไม่มีศูนย์เลยพี่จะเป็นต้องเอาซีซีเยอะได้ไหมไหนครับผมไม่ค่อยดีเลยครับผมอยากได้ซีซีประมาณไหนพี่ประมาณนี้ไหมก็เนี่ยไม่เกินพันนี่แหละครับมันมีตัวหนึ่งที่ผมเพิ่งใช้ผมเพิ่งพอดีไปออกทริปกับบิ๊กวิงมาแล้วผมชอบผมว่าอ๋อมันตรงกับที่พี่บอกเลยนะ CB 100X Honda CB 100พี่เคยเห็นไหมอ๋อครับผมเคยเห็นยังไม่เคยไปดูเลยครับตัวนี้มันเป็นสีสูบพี่ลองไปดูมีบิ๊กวิงไหมที่โน่นมีไหมใกล้ๆมีไหมอุดรอีกแล้วครับผมอุดรครับผมไม่แต่ว่ารถมันไม่มีอะไรมากมันเซอร์วิสดูแลง่ายไงพี่มันตรงอย่างนี้พี่บอกตอนนี้คือกลัวระบบไฟฟ้าระบบเสียบปลั๊กดีกว่าครับผมซีบีพันร้อยมันเป็นหัวฉีดก็จริงแต่มันไม่มีอะไรซับซ้อนมันมีแค่ ABS เพิ่มเติมขึ้นมาเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรไม่มีครับดิจิตอลดิจิตอลไม่มีอะไรเลยเนี่ยดูแลง่ายแล้วรถมันขี่ดีมากคือผมเพิ่งขี่ไปเขาคอมาไงจากกรุงเทพเนี่ยไปเขาคอขึ้นไปภูทับเบิกไปอะไรมาเนี่ยผมขี่ตัวนี้ GS 100ไอ้ CB 100เนี่ย EX EX เนี่ยครับผมว่ามันนั่งสบายเบาะมันหนานุ่มแล้วรถมันนิ่มตอบเครื่องมันนิ่มตอบสนองดีก็ท็อปสปีดก็เวลาไปดูใช่อ๋อครับเดี๋ยวให้ทีมงานเซิร์ชรูปให้หน่อยเซิร์ชรูป CB 100ให้พี่ถ้าดูคันหนึ่งเป็นตัวเลือกแล้วราคาไม่แรงด้วยก็ถึงบอกว่าครับนี่เนี่ยพี่สวยไหมดูอยู่เปล่าคลาสสิกไหมครับพี่ดูทัศน์อยู่ว่าเนี่ยเห็นไหมพี่ยังฮะยังไม่เห็นนะอ๋อพี่ไม่ดูโทรทัศน์ใช่ไหมอ๋อไม่ได้ดูก็ดูฮะดูอยู่ครับผมดูอยู่ครับอ๋อเนี่ยขึ้นรูปไปแล้วพี่เห็นไหมหน้าจอเห็นยังยังเลยนะไม่เห็นครับผมอ๋อมันดีเลยแป๊บนึงอ่ะก็คือว่าเราขึ้นรูปค้างไว้ก่อนคือว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นรถสัญชาติญี่ปุ่นแล้วก็สูตรบริการค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสะดวกสบายต่อการบริการแล้วก็อะไหล่หางราคาพอจะทราบไหมครับเท่าไหร่ครับผมราคาเดี๋ยวสักครู่พี่สำหรับตัว Honda CB100X นะคือทำไมถึงเลือกตัวนี้แล้วแบบพี่บอกเอาดูแลง่ายถ้าพี่ไปเลือกไทอัมนะถึงจะเป็น T100ก็เหนื่อยเหมือนกันนะราคาเท่าไหร่ 507 507 507ใช่มั้ยเงี้ยโดนนะโอ้เห็นแล้วครับผมเห็นแล้วครับรูปทรงเป็นแบบคลาสสิกแล้วก็ไม่มีอะไรต้องดูแลยากแล้วรถขี่ดีด้วยครับเครื่องยนต์เอาแบบขี่ไปเยี่ยมเพื่อนสัก100กิโลไปต่างจังหวัดไม่ได้ไปยาวมากครับผมอันนี้ไปยาวยังได้เลยพี่ใช่ครับเพราะว่ายาวนี่ก็มีตัว GSA ที่ใช้อยู่แล้วครับผมครับประมาณนั้นพี่ถือว่าเครื่องพันน่ะมันตอบโจทย์ในเรื่องของอัตราเร่งแล้วก็เครื่อง100ราคา500,000กว่านี่ซื้อยี่ห้ออื่นไม่ได้นะใช่ใช่พี่ดู
ถ้าเกิดเป็นไอ้ T100 นี่ราคาปลาเข้าไปเท่าไหร่ T100 ก็อยู่ประมาณ 400,000 กับ 500,000 ใกล้กัน 400,000 กว่า 400,200 400,300 ประมาณเนี่ยครับผม 400,000 ประมาณนั้นนะครับเรา3ตัวที่พี่ถ้ามีแบบไม่จำกัดงบนะผมก็เครื่องพันน่าจบมันเป็น Honda ไงมันดูแลง่ายซ่อมที่ไหนก็ได้แล้วเครื่องมันจะเป็นบล็อกเก่าเลยบล็อกโบราณอะไรแต่เป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นเทคโนโลยีใหม่แค่หัวฉีดแค่นั้นเองใช่อ๋อไม่จุกจิกไม่จุกจิกพี่ขับดีขี่สนุกใช่แล้วก็กำลังหาอยู่เลยเพราะส่วนนี้มันจะนั่นนิดนึงพอใส่ปิ๊บใส่ของเข้าไปโอหนักเลยครับมันจุกจิกเข้าไม่ไหวครับมันใช้งานจริงแล้วมันดูเทอะทะแล้วรถมันสูงด้วยถ้าคนที่ไม่ได้สูง180นะขี่แล้วจะงงงงนิดนึงเพราะขามันเหยียบไม่เต็มเท้าแต่ผมมีตัวเท่าคุณก๊อฟนะอ้าวเหรอเหรอโอ้โหมีอย่างงี้17-18ครับผมแล้วอย่างงี้ขี่อย่างงี้ใช่เลยพี่เพราะว่าถ้าเกิดเข้าเมืองรถติดนี่ลำบากเลยจีเอสเอลำบากคือต้องเต้นบัลเล่ไงเต้นบัลเล่ตลอดบัลเล่ข้างนึงอ่ะครับผมโอเคโหได้พี่ก็เป็นรถขี่ดีมั้ยขี่ดีครับผมยอมรับขี่ดีทางตรงนี่หมายว่าไปกับกวนสปอร์ตพันนี่สบายนี้ไม่ออกเลยฮะครับวิ่งด้วยกันเนี้ยกดแช่ไปเลยครับเนียนๆครับแต่เพียงแค่ว่าคือการดูแลมันคือเราอยู่ไกลฮะเราต้องไปถึงอุดรดูแลครับแต่ว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ผมเชียร์พี่ CB100 ยังไงต้องไปเซอร์วิสไปไวนี่จะแวะเข้าไปดูครับผมว่าได้ครับพี่สนใจดูคำถามค้างคลิปค้างเก่าที่ผมเห็นนะครับผมที่ว่าGSA ต่างกับ GS ยังไงเห็นไหมครับเห็นไหมได้ตอบเข้าไปหรือยังครับผมตอบแล้วครับตอบแล้วพี่ช่วยย้ำอีกทีได้พี่ใช้อยู่มันต่างไงพี่อ่ะต่างกันเลยอันแรกเลยคือตังค์ 100,000 ใช่แน่นอนราคามันมีราคาคือน้ำหนักก็มากกว่ากันใช่ไหมมีแคสต์น้ำหนักก็ต่างกันจีเอก็คือต่างกัน20กว่ากิโลน้ำหนักครับถังน้ำมันออปชั่นเสริมน้ำมันใหญ่กว่าผมบอกชัดเจนคือเป็นถังถ้าตัว GS ธรรมดานี่นะฮะก็คือเป็นถังพลาสติกใช่ครับนะฮะ20ลิตรส่วนตัว GSA เนี่ยถังอลูมิเนียม30ลิตรครับครับแล้วก็ล้อต่างกันคือล้อเป็นตามความเข้าใจผมนะคือเป็นแมกนีเซียมสีดำแล้วก็ตัวนั้นเป็นอลูมิเนียมสีขาวครับครับผมแล้วก็ปอดไลท์มีแหลกมีแหลกกับหลังได้เลยแล้วก็มีโลบาร์ข้างครับแล้วก็อาจจะมีแรงบิดมากกว่าตัวเก่านิดนึงเพราะน้ำหนักรวมเยอะขึ้นใช่ครับมันก็เลยต้องใช้ตัวออกตัวเยอะนิดนึงเนี้ยใกล้เคียงกันครับไล่เรียกกันนี่แหละครับผมโอเคประมาณนี้โอเคพี่สนใจจะไปดูไปดูนี่ไหมเออซื้อไปไหมดูดีไหนไหนโทรติดแล้วครับสนใจดูไหมอยากอยู่นะครับแต่ว่ากลัวตอบคำถามไม่ได้ดิเพราะว่าเป็นสายทัวริงไม่เป็นไรไหนไหนทัวริงเหรออันนี้เราให้พี่ไปเลย2ใบพี่ให้ข้อมูลเราด้วยอ้าวโทรมาคุยนะแต่ว่าพี่ถ้าพี่อยู่โซนนั้นพี่ต้องถ้าพี่ไปต้องไปพี่ต้องไปนัดเจอเจอผมเดี๋ยวขอทิ้งเบอร์ไว้ได้ไหมแล้วก็ไปนัดเจอกันที่สนามจะได้ไปรับบัตรที่นู่นสองใบพี่สองใบไปกับเพื่อนกับแฟนก็ได้สองใบให้พี่สองใบนะครับครับครับผมอย่าเพิ่งวางสายนะพี่เดี๋ยวทีมงานติดต่อแป๊บนึงครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับขอบคุณครับครับผมมาสองใบป่ะจัดไปอีกสองใบไหนโทรติดแล้วเราก็จัดให้เลยบัตรแกนสแตนช่วยเราตอบด้วยถูกต้องเอาข้อมูลมาฝากเราด้วยนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ